ท่านผู้ชมฮะมาดูวันนี้คลิปเสียงใหม่จากคุณหนุ่มกัญชัยนะครับเปิดคลิปเสียงของนักร้องสาวนะครับที่พูดคุยกับบอสพอลแล้วก็อันนี้เรื่องใหญ่เพราะว่าไปพาดพิงถึงรัฐมนตรีแล้วก็ไปพาดพิงถึงพ่อรัฐมนตรีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากทำให้ท่านรัฐมนตรีโมโหมากนะคลิปเสียงที่นำมาปล่อยในรายการของคุณหนุ่มกัญชัยนะครับก็มีการพาดพิงไปถึงรัฐมนตรีน้ำรัฐมนตรีน้ำที่พูดก็คือนางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับแล้วก็อ้างไปถึงพ่อรัฐมนตรีนะครับอ้างไปถึงพ่อรัฐมนตรีบอกว่าจะมีอำนาจได้กำกับดูแลในสคบนะครับบอกว่าได้ไปนั่งคุยกับรัฐมนตรีมาไม่ได้เงินอะไรแต่ว่าได้จัดการเรื่องของธุรกิจขายตรงนะครับค่ะเท่านั้นแหละวันนี้พอคุณจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพอทราบเรื่องโอ้โหโกรธมากนะฮะแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้จะต้องมีการแจ้งความแน่นอนนะฮะข้อเท็จจริงประการแรกก็คือดิฉันไม่เคยให้บุคคลดังกล่าวมาเป็นคณะทำงานนะคะหรือรับข้อมูลหรือให้ประสานงานทำอะไรทั้งทางตรงและทางอ้อมอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่สองค่ะในคลิปเสียงได้มีการแอบอ้างบอกว่าได้มีการส่งเงินนะคะผ่านทางคุณพ่อมาที่ดิฉันซึ่งก็ต้องเรียนว่าตัวดิฉันเองทำงานอย่างตรงไปตรงมานะคะตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีมาก็ยังเป็นเวลาไม่นานแต่ว่าไม่เคยมีนโยบายในการที่จะให้ใครไปรับสินบนไปรับเงินไปรับผลประโยชน์มาเข้าตัวเองและอีกประการหนึ่งก็คือตัวคุณพ่อดิฉันเองถ้าทุกท่านได้ติดตามข่าวสารการเมืองก็จะทราบว่าท่านไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะสามารถมาทำงานการเมืองหรือทำงานอะไรได้อย่างปกติอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลเท็จ 100% และในประเด็นนี้ดิฉันเองก็ได้ให้ทางฝ่ายกฎหมายนะคะเข้าไปตรวจสอบคลิปเสียงตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีถ้าพบว่ามีการใช้ชื่อเสียงดิฉันไปกระทำความผิดนะคะที่สร้างผลกระทบสร้างความเสียหายอย่างต่อตัวดิฉันเองแล้วก็ต่อการทำงานนะคะงงมากกว่านะคะแต่พอเริ่มเยอะๆขึ้นเริ่มโมโหเหมือนกันเพราะว่าอย่างจะเรียนว่าอย่างนี้ค่ะจริงๆก่อนมาเป็นรัฐมนตรีเองตอนที่เป็นส.ส.ก็มีกรณีการแอบอ้างชื่อไปหาผลประโยชน์ต่างๆนะคะก็ได้มีการไปป้องปรามนะคะแล้วก็ได้ชี้แจงให้ทางหลายๆท่านได้ระมัดระวังตัวเองยิ่งพอมาเป็นรัฐมนตรีก็เข้าใจได้ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ที่มากขึ้นอาจจะมีการแอบอ้างลักษณะนี้เกิดขึ้นได้นะคะซึ่งที่ผ่านมาก็มีอยู่หลายครั้งที่มีคนมาให้ข้อมูลดิฉันแล้วก็ให้ระมัดระวังตัวอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่ดิฉันก็คิดว่าคงไม่สามารถที่จะนิ่งนอนใจได้ที่จะปล่อยผ่านเพราะว่ากระทบกับชื่อเสียงแล้วก็กระทบกับความเชื่อมั่นในการทำงานทั้งในฐานะรัฐมนตรีเองแล้วก็หน่วยงานที่เราดูแลนี่ฮะก็คงจะเอาเรื่องแน่นอนฮะเพราะว่าไปถึงพ่อของรัฐมนตรีด้วยนะฮะไม่เอาเรื่องไม่ได้เลยฮะโอ้โหนักร้องสาวคนนั้นนักร้องชื่อดังคนนั้นถ้าเป็นคนเดิมกับที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้คุณอ่วมแน่นอนเลยอ่วมแน่ๆนะฮะแสดงว่าแล้วไม่รู้ยังมีคลิปอื่นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเห็นทางคุณหมวยที่จัดรายการคู่กับพี่หนุ่มอะค่ะเขาบอกว่ายังมีอีกโอ้โหแต่ว่ายังมีอีกหลายคลิปเลยแต่แค่วันนี้เลือกเปิดประเด็นนี้ออกมาก่อนตายตายตายบอกค่อยๆนวดไป ที่คุณหนุ่มบอกนะคะโอ้โหถ้าเป็นคนเดิมนะหนักแน่เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ทนายวิทูลทนายของบอสพอค่ะที่เคยออกมาพูดก่อนหน้านี้ถ้าเกิดจำได้ที่เขาบอกว่าคำสั่งใบสั่งจากบอสพอก็คือบอกขอให้เล่นนักร้องคนนี้คนเดียวเลยก็เลยแบบรวบเป็นคลิปเสียงออกมาเพียบเลยนะคะแล้วก็ทนายวิทูลเนี่ยก็ได้รับคำสั่งมาจากบอสพอจะไม่เอาเรื่องอะไรกับนักการเมืองสอเสือด้วยนะฮะไม่เอาเรื่องกับนักการเมืองสอเสือนะฮะบอกว่านักการเมืองสอเสือไม่ได้เรียกเงินเขาเป็นคนที่น่าสงสารด้วยซ้ำใช่ตอนนั้นคุยกันจะไปตั้งพรรคการเมืองด้วยกันเพราะเห็นว่าดีไอคอนเนี่ยมีเครือข่ายเยอะคือครั้งหนึ่งนะฮะนักการเมืองสอเสือเนี่ยกับบอสพอเนี่ยจะตั้งพรรคการเมืองนะท่านผู้ชมฮะค่ะท่านผู้ชมฮะวันนี้หลายๆท่านก็คงจะได้รับข้อความจากBlack Canyon นะร้านกาแฟชื่อดังเขาส่ง SMS ถึงลูกค้านะครับความว่าตามที่ Black Canyon ตรวจพบว่าข้อมูลของท่านถูกละเมิดได้แก่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์และอีเมลโดยไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินใดๆจึงขอเรียนแจ้งว่าโปรดระมัดระวังกรณีที่อาจมีผู้แอบอ้างในการติดต่อเพื่อขอข้อมูลและทำธุรกรรมใดๆกับท่าน
รวมถึงไม่กดลิงก์หรือดาวน์โหลดข้อมูลที่ตรวจสอบที่มาไม่ได้บริษัทขอเรียนย้ำว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดและต้องขออภัยท่านที่อาจเกิดความไม่สะดวกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็สืบเนื่องจากเมื่อวันที่2พฤศจิกายนร้าน Black Canyon ถูกแฮกเกอร์ส่งข้อความให้ลูกค้าระบุว่าได้แฮกขโมยข้อมูลของ Black Canyon นะไป958กิกะไบต์นะก็คงเยอะมากนะฮะข้อมูลของลูกค้าของ Black Canyon ที่ถูกแฮกเกอร์ขโมยดูดไปนะรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละรายและจะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกขโมยทั้งหมดวันที่5พฤศจิกายนและก็ส่งลิงก์หลักฐานข่มขู่ให้ลูกค้ากดลิงก์เพื่อติดต่อกับ Facebook Black Canyon ประกาศเรียนลูกค้าทุกท่าน Black Canyon ขอเรียนยืนยันว่าข้อมูลของลูกค้าทุกท่านได้รับการจัดเก็บด้วยมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยข้อมูลที่จัดเก็บเป็นข้อมูลทั่วไปไม่มีการเก็บข้อมูลทางด้านการเงินของลูกค้าแต่อย่างใดเราขอให้ทุกท่านมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลและขอบคุณที่ไว้วางใจในการใช้บริการกับเราต่อมา6พฤศจิกายน Facebook Black Canyon ชี้แจงว่านะครับบริษัทได้ดำเนินการระงับความเสียหายโดยการประสานงานกับหน่วยงานรัฐและผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคในการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกนะครับบริษัทขอแจ้งเตือนให้ท่านเพิ่มความระมัดระวังโดยหลีกเลี่ยงการกดลิงก์หรือเปิดไฟล์ใดๆหรือการแอบอ้างทางโทรศัพท์เพื่อความปลอดภัยของท่านนะฮะนี่วันนี้เนี่ย SMS จาก Black Canyon ส่งไปเนี่ยหลายคนก็งงๆนะฮะหลายคนก็งงๆเพราะส่งมาแบบนี้แหละฮะท่านผู้ชมฮะแล้วก็หัว SMS เนี่ยไม่มีโลโก้ไม่มีอะไรมันจะแบงๆว่างๆอ๋อแต่ว่าอันนี้เป็นของ Black Canyon จริงๆเพราะเขาเตือนไม่ให้ท่านกดลิงก์หรือว่าไปดาวน์โหลดข้อมูลอะไรและเขาก็ไม่ได้ทำลิงก์อะไรไว้ค่ะก็ไม่ได้ทำลิงก์อะไรให้เรากดนะฮะเขาแจ้งแค่ทราบแสดงว่าของ Black Canyon สืบเนื่องจากเมื่อวันที่2พฤศจิกายนเขาถูกแฮกเกอร์เนี่ยแฮกเอาข้อมูลลูกค้าของเขาไปนะ958กิกะไบต์ผมก็ไม่ทราบว่าจะบรรยายยังไงว่ามันเยอะแค่ไหนแต่ใครเคยไปซื้อกาแฟเคยไปซื้อเครื่องดื่มเคยไปซื้อขนมหรือว่าคุกกี้อะไรกับ Black Canyon แล้วเคยเป็นสมาชิกอ่ะนะสมาชิกผมก็ไม่ได้เป็นสมาชิก Black Canyon เป็นสมาชิกก็ต้องบอกเบอร์โทรศัพท์ไหมใช่ไหมใช่ค่ะอย่างน้อยข้อมูลที่เขาเอาไปเนี่ยก็คงจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าและชื่อนามสกุลนะฮะไม่น่าจะมีบัตรประชาชนใช่ไม่น่าจะมีหมายเลขใช่ไหมใช่ค่ะแต่กันนั้นก็ตามแต่ก็เขาก็เลยเตือนนะว่าถ้าเกิดมีSMS หรือว่าเว็บลิงก์อะไรก็ตามแต่ส่งไปหาท่านในนามของ Black Canyon แล้วเชิญชวนให้ท่านกดลิงก์นู่นดาวน์โหลดอะไรเนี่ยท่านอย่าไปทำท่านอย่าไปทำนะฮะนี่แหละก็แจ้งให้ทราบนะฮะค่ะมาร่วมสนับสนุน Top News นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ